สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2564หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงออกจากวัดบ้านนาในเมืองชุมพรทุดงไปที่วัดการพัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรหรือวัดหนองเข้ตามเส้นทางที่แอดมินจะรายงานให้ทราบวันนี้ตลอดทั้งวันหลวงตาบุญชื่นก็ได้ทุดงอยู่ภายในเมืองชุมพรตามเส้นทางต่างๆสำหรับวัดการพัฒนารามหรือวัดหนองเข้ที่หลวงตาบุญชื่นจะพักจำวัดค่ำคืนนี้ก็เป็นวัดที่มีความสวยงามนะครับเส้นทางในการเดินทุดงเช้าวันนี้ออกจากวัดบ้านนาเลี้ยวขวาตามถนนหมายเลข327ไปจนถึงหอนาฬิกาก็เลี้ยวซ้ายผ่านโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองผ่านสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรแล้วก็ตามถนนหมายเลข3180ตรงไปที่วัดหนองเข้หรือวัดการพัฒนารามหลวงตาบุญชื่นก็ยังคงพักตามจุดต่างๆเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับประทานอาหารและหลวงตาก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อระยะทางที่ทุดงได้ในวันนี้ 21.6 กิโลเมตรหรือว่า22กิโลเมตรนั่นเองนะครับแอดมินจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศตั้งแต่หลวงตาบุญชื่นได้ทุดงออกจากวัดบ้านนาตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในช่วงเช้าหลังจากที่บิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกเดินทุดงโดยมีประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมานั่งรอรับบารมีหลวงตาอย่างล้นหลามตลอดเส้นทางที่หลวงตาได้เดินทุดงเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรนั้นถนนหมายเลข327ประชาชนแห่มาเฝ้ารอรับบารมีของหลวงตาเช่นทุกเมืองที่ผ่านมาเมืองชุมพรขึ้นชื่อว่าประชาชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่างก็หลั่งไหลมารับบารมีของหลวงตาบุญชื่นพระทุดงผู้มีจริยวัตรอันงดงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เดินทางทุดงมาแผ่บารมีจนถึงที่พักของเขาพวกเขาเหล่านั้นก็ได้นำสิ่งของมาถวายมากมายเป็นน้ำเป็นนมเป็นเครื่องดื่มส่วนสิ่งของต่างๆที่ต้องห้ามหลวงตาก็มีได้ดำเนินการเคาะให้กระเป๋าสตางค์ลอตเตอรี่หรือสิ่งของอื่นๆที่เป็นการเสี่ยงโชคนะครับหลวงตาก็จะไม่เคาะให้เมื่อออกจากวัดบ้านนาก็ทุดงตามถนนเข้าสู่ในเมืองชุมพรแอดมินก็จะให้ชมภาพบรรยากาศยาวๆตลอดจนถึงเมืองชุมพรและจนถึงวัดหนองเข้นะครับวันนี้ชมบรรยากาศกันเต็มๆส่วนช่วงเย็นที่วัดหนองเข้นั้นก็จะมีกิจกรรมตามปกติก็คือกิจกรรมการทำวัดเย็นสำหรับลูกศิษย์ลูกหาก็จะออกโรงทานนำสิ่งของที่ประชาชนนำมาถวายหลวงตามีอยู่มากมายหลวงตาก็จะได้นำมาออกโรงทานประชาชนผู้ที่มีความสนใจก็สามารถที่จะไปรับได้ส่วนที่เหลือก็จะมอบให้กับส่วนราชการในจังหวัดชุมพรไม่ว่าจะเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กเล็กโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยสถานีตำรวจหรือสถานที่ราชการอื่นๆนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านั้นพวกเขานำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ที่ถวายมาก็ได้รับบุญได้กุศลได้ทำบุญกับพระทุดงถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับระยะทางวันนี้21.6 กิโลเมตร
หรือ22กิโลเมตรนะครับอากาศไม่ร้อนมากนักแต่การเดินทุดงมีประชาชนมาเฝ้ารอเป็นจำนวนมากทำให้การเดินล่าช้าลงไปบ้าง 21.6 กิโลเมตรนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินทุดงได้อย่างสบายไม่เจ็บป่วยเมื่อยล้าเส้นทางหลังจากนี้ไปเส้นทางหมายเลข3180-3201ก็จะเลาะไปทางใกล้ทะเลฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับกระแสลมจากฝั่งอ่าวไทยอาจจะได้ยินเสียงคลื่นในบางครั้งนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีทีเดียวก็คอยติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นในการเดินทุดงเลาะไปตามชายขอบของจังหวัดชุมพรขึ้นสู่ทางเหนือขึ้นสู่อำเภอประทิวต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทั่วไทยนิวที่อนุเคราะห์ข้อมูลโดยบิ๊กบังขอบคุณคุณก้องสุริยาคุณเทียมโสมนะครับที่อนุเคราะห์ข้อมูลชมบรรยากาศการเดินทุดงของหลวงตาบุญชื่นยาวๆตลอดไปนะครับThank you.
โอครับยกครับยกเลยยกเลยครับยกเลยยกน้ำครับยกน้ำยกน้ำครับพี่ตื่นเชียร์หน้าเลยจะผมเองยกครับยกน้ำเลยครับยกน้ำรอถวายนะครับยกครับยกครับยกยกยกสูงเลยครับยกไว้ครับยกไว้ยกสูงเลยครับสาธุครับกระดาษไปเก็บไปด้วยยกนะครับยกไว้ครับสาธุครับยกสูงครับยกสูงนะครับยกได้ยกครับสาธุครับ